All Member สุกรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน 7 App สนับสนุนโดยใหม่ต้องลองซอสกะปิกุ้งเคยแท้รอยไทยใส่ปุ๊บร้อยปั๊บสวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันค่ะช่วงวันที่14ถึง16ธันวาคมนี้ยังมีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมอยู่บริเวณภาคเหนือและภาคอีสานค่ะลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้าสำหรับภาคเหนือและภาคอีสานนั้นนะคะยังคงมีอากาศเย็นสบายในตอนเช้าส่วนทางภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะคะที่จะเคลื่อนมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนจากนั้นคาดการณ์ว่าช่วงวันที่17ธันวาคมค่ะจะมีมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนนะคะแผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนลมหนาวรอบนี้จะทำให้อุณหภูมิลดลงในหลายพื้นที่กับมีลมแรงโดยคาดการว่าภาคเหนือภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลงประมาณ 2-3 องศาเซลเซียสนะคะก็จะทำให้อุณหภูมิต่ำสุดบริเวณภาคเหนือภาคอีสานนั้นอยู่ประมาณ 14-15 องศาเซลเซียสในสัปดาห์หน้าส่วนทางภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพอุณหภูมิก็ลดลงประมาณ 1-3 องศาเซลเซียสค่ะโดยคาดการว่าอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและกรุงเทพจะอยู่ที่ประมาณ 18-20 องศาเซลเซียสก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงกันด้วยนะคะในขณะที่ทางภาคใต้ค่ะโดยเฉพาะทางตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในสัปดาห์หน้าเพราะว่าเมื่อลมหนาวแผ่ลงมานะคะจะส่งผลทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนั่นเองค่ะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มที่ภาคเหนือค่ะวันนี้มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสรวมถึงมีฝนเล็กน้อยร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด19องศาอุณหภูมิสูงสุด36องศาภาคอีสานอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19องศาอุณหภูมิสูงสุด35องศาสำหรับภาคกลางมีหมอกในตอนเช้าตอนกลางวันอากาศร้อนค่ะอุณหภูมิสูงสุด36องศาภาคตะวันออกมีหมอกบางในตอนเช้าช่วงนี้ทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรส่วนทางภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเลยนะคะวันนี้มีฝนร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสส่วนฝั่งอันดามันต้องระวังที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลช่วงนี้คลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด25องศาอุณหภูมิสูงสุด36องศาจากนั้น17ธันวาคมเป็นต้นไปอุณหภูมิจะลดลงค่ะและอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันคริสต์มาสแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะว่าพื้นที่ไหนบนโลกที่จะมีหิมะตกมากที่สุดในวันคริสต์มาสไปติดตามกับคุณสุนิดาเลยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงปลายปีแบบนี้คนทั่วโลกต่างรอคอยที่จะได้ฉลองในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นะคะโดยเฉพาะประเทศแถบเมืองหนาวค่ะที่รอลุ้นว่าในวันคริสต์มาสจะมีหิมะตกหรือที่เรียกกันว่า White Christmas หรือไม่ค่ะWhite Christmas นั้นหมายถึงวัน Christmas Eve หรือวันคริสต์มาสที่มีหิมะตกทำให้บรรยากาศในช่วงวันคริสต์มาสขาวโพลและเต็มไปด้วยหิมะค่ะซึ่งหลายประเทศที่แม้แต่เป็นเมืองที่มีอากาศหนาวเย็นก็ไม่ได้มีโอกาสเจอกับ White Christmas ได้บ่อยๆยกเว้นประเทศทางแถบซีกโลกเหนือและมีอากาศหนาวจัดซึ่งจากสถิตินั้นพบว่าประเทศที่มีโอกาสที่จะมีหิมะตกในวันคริสต์มาสมากที่สุดคือประเทศรัสเซียค่ะพบว่ามีโอกาสเจอหิมะตกในวันคริสต์มาส 63.1% และมีโอกาสมากที่สุดก็คือเมืองหลวงอย่างกรุงมอสโกรองลงมาคือที่ประเทศเบลารุส 55.6% ตามมาด้วยเอสโตเนีย 50.9% ลิทัวเนีย 50.2% กรีนแลนด์ 48.7% และตามมาด้วยฟินแลนด์ยูเครนและแคนาดาตามลำดับส่วนมากก็จะเป็นประเทศทางแถบซีกโลกเหนือนั่นเองซึ่งในอนาคตโอกาสในการเกิดหิมะตกในช่วงวันคริสต์มาสนั้นอาจน้อยลงไปอีกค่ะเพราะว่าโลกร้อนขึ้นจากข้อมูลของ NASA ที่เปิดเผยว่าปีนี้โลกมีฤดูร้อนที่ร้อนสุดเป็นประวัติการณ์สูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 1.17 องศาเซลเซียสประกอบกับปรากฏการณ์เอลนิโญก็ยิ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฤดูหนาวปีนี้หลายประเทศอาจเกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศหิมะอาจน้อยลงหรือไม่ตกเลยหรือบางประเทศอาจมีฤดูหนาวที่อบอุ่นผิดปกติก็เป็นไปได้ค่ะและเห็นได้ชัดจากบ้านเรานะคะเพราะว่าปีนี้เจอทั้งปรากฏการณ์เอลนิโญรวมถึงภาวะโลกร้อนด้วยก็เลยทำให้ฤดูหนาวนั้นไม่หนาวอย่างที่ควรจะเป็นค่ะ
ปิดท้ายไปที่โบลิเวียค่ะเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำมันพืชพลิกคว่ำส่งผลทำให้น้ำมันพืชไหลลงในทะเลสาบกระทบนกกว่า100ตัวค่ะหลังจากเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลลงในทะเลสาบติติกากาซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้บริเวณชายแดนของประเทศเปรูและโบลิเวียเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาตอนนี้เจ้าหน้าที่ช่วยกันทำความสะอาดคราบน้ำมันให้นกหลายตัวเลยค่ะโดยนกที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือนกเป็ดน้ำแอนเดียนซึ่งเป็นนกสายพันธุ์พื้นเมืองในภูมิภาคนี้ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นพบว่ามีนกสายพันธุ์นี้ตายแล้วกว่า100ตัวซึ่งกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นเรียกร้องให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์น้ำมันพืชรั่วไหลลงในทะเลสาบแห่งนี้แสดงความรับผิดชอบในการทำความสะอาดทะเลสาบและสัตว์เหล่านี้ด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ TNN Earth คุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้อีกหลากหลายช่องทางทั้ง Facebook TikTok Instagram และ LINE วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ